ต่อกันที่เรื่องของสวยสติกเกอร์นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิสรว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลออกมาเปิดเผยเรื่องของสวยสติกเกอร์รถบรรทุกนะครับหลังจากที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มีการสั่งการไปยังตำรวจทางหลวงนะครับขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่ามีภาคเอกชนมีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มีการจัดทำสติกเกอร์หรือว่าป้ายขึ้นมาจริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเรียกรับส่วยด้วยหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องของส่วยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วโดยเรื่องส่วยเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแต่ว่าที่เป็นต้นเหตุเนี่ยก็คือรถบรรทุกหนักเกินกำหนดนะครับส่วนเรื่องของสวยสติกเกอร์รถบรรทุกต้องตรวจสอบต่อนะครับว่าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันด้วยหรือไม่ครับครับคุณผู้ชมครับที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตำรวจทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้พร้อมกับเรียกนายตำรวจระดับผู้กำกับการและสารวัตรทางหลวงทั่วประเทศประชุมช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งคณะทำงานสืบสวนอย่างถอนรากถอนโคนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยทีเดียวซึ่งการกระทำลักษณะนี้ยังสุ่มเสี่ยงต่อความผิดการฟอกเงินที่ต้องยึดทรัพย์สินซึ่งการจัดทำสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายต่างๆนี่นะครับจากข้อมูลที่ได้ประสานกับทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็พบว่ามีภาคเอกชนมีกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรวมตัวกันทำสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายต่างๆแต่ว่าที่ต้องตรวจสอบก็คือมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่หากพบก็ต้องดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาต่อไปนี่นะครับผมพยายามดูเหมือนกันคุณฟารุกตัวสติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าป้ายที่ติดอยู่ตามรถบรรทุกนี่นะครับก็จะมีลักษณะมันมีหลายป้ายนะใช่อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยฮะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีข้อความก็คือเรารักประเทศไทยและอันนี้น่าจะเป็นดวงอาทิตย์นี่นะครับแล้วก็มีคือถ้าไม่ได้สังเกตนี่คือไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยมีเลข5คือถ้าดูผิวเผินเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ของทางรถบรรทุกที่ติดขึ้นเองครับแล้วอย่างนี้เราไปสั่งตัดได้ไหมฮะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จ่ายสวยจริงนั่นน่ะสิครับไม่แน่ใจว่าเรื่องของการทำเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้มันเหมือนเป๊ะๆเนี่ยมันยากไหมเออมันจะยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางตำรวจก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นตำรวจก็ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นตำรวจแล้วเงินเดือนไม่พอกินก็ไปทำอาชีพอื่นครับอย่างไรก็ตามตำรวจทางหลวงไม่มีอำนาจการสอบสวนโดยจะประสานกองปราบปรามดำเนินการทางกฎหมายอีกทางซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลของผู้กระทำผิดหรือดำเนินคดีผู้ใดหากประชาชนมีเบาะแสก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของตำรวจทางหลวงครับพลตำรวจตรีเอกราชเผยอีกนะครับว่าสำหรับการเปิดโปงในเรื่องนี้มองเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐสนใจจะนำมาพิจารณาที่ต้องแก้ไขกฎหมายเนื่องจากกรณีรถบรรทุกหนักนี่นะครับจะเน้นเอาผิดกับคนขับรถเป็นหลักแต่ว่าผู้ประกอบการยังคงกระทำผิดซ้ำๆการยึดรถก็ยังไม่มีประสิทธิภาพยืนยันว่าตำรวจจะทุ่มเทสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปครับก็ในเรื่องที่ในเรื่องนี้นะครับทางท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับก็ได้สั่งการเรียนกองกำลังการตรวจทางหลวงนะครับได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องนี้นะครับหากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดนะครับที่กระทำเกิดมาก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดระวังน้ำลายแตกมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนอกเหนือจากที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับยังจะต้องดำเนินการทางด้านวินัยแล้วก็การปกครองนะครับอย่างเคร่งครัดและจริงจังนะครับในเรื่องนี้นะครับต้องนำเรียนก่อนว่าปัญหานะครับในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการเอารัฐมาเปรียบสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดตามกฎหมายก็ดีนะครับหลีกเลี่ยงกฎหมายก็ดีกับสหพันธ์การขนส่งทางบกนะครับในประเทศไทยมาได้ระยะหนึ่งนะครับสำหรับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็
็ได้มีมาตรการแล้วก็มีในเรื่องการกวดขันจับกุมนะครับและมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับมาตรการในเรื่องการประชาสัมพันธ์มาตรการในเรื่องของการป้องปรามนะครับผู้ประกอบการต้นน้ำผู้ประกอบการปลายน้ำยกตัวอย่างเช่นโลโม่นะครับที่เราได้มีหนังสือทำความเข้าใจแล้วก็ได้ไปพูดคุยนะครับว่าไม่ให้ทางโลโม่เนี่ยนะครับขายสินค้าโดยการบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดหรือแม้กระทั่งบริษัทที่รับซื้อมันหรือพืชผลทางเกษตรต่างๆกับผลผลิตมันนะครับจริงนอกจากนั้นครับทางสาขาการขนส่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้เป็นหูเป็นตานะครับที่ได้ส่งข้อมูลนะครับผู้ที่ลักลอบการกระทำความผิดมาให้ตรวจสอบทำการตรวจสอบนะครับเราก็มีการเข้าไปติดตามจับกลุ่มนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับได้สนใจแล้วก็ได้นำปัญหาเรื่องนี้นะครับขึ้นมาสู่การพิจารณานะครับเพราะปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับมันมีในหลายด้านหลายมิตินะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายที่จะต้องแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้กฎหมายในเรื่องของรถบรรทุกหนักนะครับก็จะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่นะครับจะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่เป็นหลักก็ทำให้ตัวรถบรรทุกเองเนี่ยนะครับหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยยังไม่ได้รับผลนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายมากนักก็เลยมีการกระทำความผิดซ้ำนะครับการยึดรถเองก็ยังไม่เป็นผลนะครับยึดรถที่เป็นรถหนักหรือรถที่ถูกดำเนินคดีก็ยังไม่ได้มีผลอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแก้ไขนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินการทางกฎหมายเองอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมนำเรียนแต่ว่าผู้ทำผิดไม่ได้รับผลในการกระทำมันก็ทำให้การลักลอบเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือหรือการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันขององค์กรต่างๆที่ร่วมกันบังคับกฎหมายนะครับยกอย่างเช่นในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกที่เราเองเราก็มีการส่งข้อมูลนะครับรถที่เราจับกุมได้แล้วมีการบรรทุกหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากเนี่ยเพื่อไปพิจารณาดำเนินการกับผู้ประกอบการขนส่งนะครับไม่ให้กระทำผิดอย่างนั้นอีกซึ่งก็มีการส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าผมมองว่าปัญหานี้เนี่ยนะครับถ้าได้รับการพิจารณาแก้ไขนะครับในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกองทัพการตำรวจทางหลวงเองนะครับที่เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไปครับที่ผ่านมาท่านเคยได้ยินรูปแบบการใช้สติ๊กเกอร์บ่งบอกจำนวนเดือนที่ต้องการหรือบ่งบอกเส้นที่ที่วิ่งอะไรลักษณะที่คุณวิโรจน์เขาเพิ่มครับในเรื่องนี้นะครับอย่างที่นำเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางกองทัพการตำรวจทางหลวงนะครับคงต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของการสืบสวนและดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการกวดขันนะครับในเรื่องของการสืบสวนนะครับทางลับเองเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการพวกนี้นะครับถ้ามีนะครับถ้ามีเนี่ยอย่างจริงจังแบบถอนรากถอนโคนนะครับเราคิดว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้มีในลักษณะนี้จริงก็อาจจะเป็นความสูญเสียในความฐานฟอกเงินนะครับในเรื่องฐานฟอกเงินที่ต้องมีการยึดทรัพย์นะครับซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลายหน่วยงานนะครับประกอบกับการตำรวจทางหลวงเองเนี่ยไม่มีอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีเรื่องนี้เราอาจจะต้องไปขอทางกองปราบปรามให้มามีส่วนร่วมนะครับซึ่งได้นำเรียนผู้ชาในส่วนนะครับเราเองยังไม่เคยเจอข้อมูลหรือมีการร้องเรียนลักษณะพวกติ๊กเกอร์สวยนี้มาก่อนคือในเรื่องของสติ๊กเกอร์ก็ดีในเรื่องของป้ายก็ดีนะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่ทางสถาบันการขนส่งทางบกนะครับที่ได้ประสานกับเราเนี่ยนะครับก็มีภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการขนส่งที่มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันอย่างนี้เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าการรวมกลุ่มการรวมตัวพวกนี้เนี่ยมันทำหรือว่ามันก่อผลให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องรับเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเยี่ยนนะครับซึ่งถ้าเราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเองรับเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไปรับผลประโยชน์นะครับจากกลุ่มคนพวกนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นี่นะครับก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่างที่สุดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องรถบรรทุกหนักนะฮะเรื่องของสวยก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันเป็นไปเองถูกไหมฮะดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องรถบรรทุกหนักให้มันหมดไปนะครับหรือให้มันบรรเทาบางลงเนี่ยมันจะต้องแก้ในภาพรวมถ้าท่านจำได้นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่เราเคยมีการแก้ไขปัญหาน้ำหนักรถบรรทุกนะครับจาก25ตันเป็น28ตันอันนั้นก็ลดนะครับก็ลดผลกระทบลดการกระทำความผิดไปได้ส่วนหนึ่ง
ล้วจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีนะผู้กระทำความผิดผู้ประกอบการไม่ได้รับผลจากการดำเนินคดีวันนี้ถ้าบอกว่า เราจับรถหนักนะครับได้1คันนะครับถ้าเกินกว่ากฎหมายกำหนดไป 20% ได้นะนะผมว่ารถหนักเนี่ยป่านนี้เรายึดไปหลายหมื่นคันเลยนะครับเป็นหลายหมื่นคันแล้วนะครับถ้าผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องเกรงกลัวแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าต้องถามสถาบันขนส่งทางบกจริงว่าทำไมผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัวพวกนี้จะต้องดำเนินการอย่างนี้ทำไมจะต้องมาทุกหนักอะไรคือปัญหาที่แท้จริงที่จะต้องแก้ในความหมายท่านกำลังจะบอกว่าต้นเหตุจริงๆมันก็อยู่ที่ความโลภของทางผู้ประกอบการที่พยายามเขาวิ่งไกลก็อยากจะใส่มาให้เยอะแล้วก็เป็นการเปิดช่องให้เกิดการเสนอให้ผลประโยชน์เหล่านี้กับเจ้าหน้าที่คือความหมายผมก็คือว่าปัญหาเรื่องนี้นะครับมันก็คือพื้นฐานมันเกิดจากการบรรทุกเกิดจากการค้าและเกิดจากการค้าแล้วการของรัฐเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยก็ต้องถูกแก้ไขในทุกประเด็นตั้งแต่ต้นตอจนถึงปลายทางที่ต้องถูกแก้ไขนะครับต้องถูกแก้ไขอย่างจริงจังนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ยิ่งตำรวจทางหลวงนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมนำเรียนว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลหรือได้มีการดำเนินคดีกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแต่เราก็ยินดีเนี่ยที่นำเรียนนะครับว่าไม่ว่าพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับหรือทางสังคมก็ดีมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานตำรวจชาติและกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยเราเปิดรับข้อมูลแล้วก็วิงวอนนะครับวิงวอนเลยว่าเราต้องช่วยกันนะสังคมเราต้องช่วยกันผมก็ไม่อยากเอาข้อจำกัดของเรานะครับในเรื่องของกำลังคนก็ดีในเรื่องของงบประมาณก็ดีเราเป็นข้อจำกัดที่เราจะทำหน้าที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกตรงว่าเราจะทุ่มเทอย่างมีประสิทธิแต่การที่ได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนจะทำให้เราทำงานได้สะดวกง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้องเรียนว่าเราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับดำเนินการทางวินัยและทางปกครองระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยมันคงต้องเริ่มทั่วประเทศนะครับคงไม่ใช่ประเด็นใหญ่ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยงานที่ดูแลถนนนี่นะครับทั่วประเทศต้องนำเรียนครับว่าถนนในประเทศไทยเนี่ยรวมทุกประเภทมีประมาณทั้ง700,000 กิโลเมตรถนนที่เป็นทางหลวงของกรมทางหลวงมีประมาณสัก60,000นะครับกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยรับผิดชอบอยู่ประมาณสัก19,000นะครับที่เหลือก็จะเป็นความรับผิดชอบของตำรวจอื่นๆที่เป็นตำรวจภูธรพื้นที่เพราะฉะนั้น19,000 กิโลเมตรทั่วประเทศเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการให้เป็นทิศทางเดียวก็ในวันนี้เนี่ยนะครับทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เรียกทางสารวัตรที่ตำรวจทางหลวงและผู้กับทางหลวงทั่วประเทศนะครับเข้ามาประชุมนะครับก็จะได้ในเรื่องของทำความเข้าใจในเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็ต้องเรียนตามตรงว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยนะครับเราเองก็มีข้อเรียกว่ามีข้อขัดข้องอยู่เล็กน้อยเนาะในเรื่องของพรบ.ทรมานนะครับที่ในเรื่องของการจับกุมผู้กระทำความผิดจะต้องมีการบันทึกวิดีโอบันทึกภาพถ่ายแล้วก็มีการแจ้งนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเรียนตามตรงว่าในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนาะทางภาครัฐเองเนี่ยยังไม่ได้จัดสรรพวกมานะดังนั้นพวกนี้เราก็ต้องหากันเองก่อนนะครับก็ต้องหากันเองก่อนดังนั้นตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราปรับตัวแต่ก็คิดว่าคงจะภายในเร็วนี้นะครับเพราะว่านั่นคือหน้าที่ที่เราต้องทำไม่ว่าเราจะขาดแคลนยังไงเราก็ต้องทำให้พอดีที่สุดจริงๆท่านผบ.ไม่ได้บอกเพราะเรื่องสวยค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสวยทุกอะไรก็ตามนะครับความผิดใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยยิ่งข้าราชการตำรวจท่านยืนยันว่าท่านจะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับก็ที่ผ่านมาก็ได้สั่งให้ตำรวจได้ออกจากราชการไปก็มากนะครับท่านยืนยันว่าต้องดำเนินการโดยเคร่งทุกคนต้องรับผิดชอบในกฎการกระทำของตนเองนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบในกฎการกระทำของตนเองเราเป็นตำรวจนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบผลในการที่เราปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าคุณเห็นว่าการเป็นอาชีพตำรวจแล้วไม่พอกินก็อาจจะต้องไปเลือกอาชีพอื่นนะครับไม่ใช่ใช้อาชีพตำรวจไปหากินในลักษณะท่านกำลังให้ความมั่นใจกับสังคมกับประชาชนว่าตำรวจทางหลวงจะไม่อยู่แบบนั้นผมจะให้ความมั่นใจในฐานะนะครับผู้นำของกองทัพการตำรวจทางหลวงว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับในการแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะปัญหานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสวยปัญหาเรื่องรถทุกหนักและปัญหาต่างที่นำความเดือดร้อนมาสู่พี่น้องประชาชนและสังคม